レバー、ハラミ、チキンテール、豚バラ。ติดไหมมีอะไรไม่อร่อยบ้างเนี่ยโอ้ยตอนนี้ออกมาหน้าโรงแรมนะคะเหมือนเขามีงานอีเวนต์อะไรสักอย่างคนเต็มเลยงานอะไรอ่ะงานอะไรอ่ะเนี่ยร้านเนี่ยร้านตรงนี้เขาเปิดใหม่เป็นร้านอะไรก็ไม่รู้ไลฟ์เฮาส์แต่คนเยอะมากอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเล่นชินจูกุยามเย็นกันนะคะสวยดีนะอันนี้มันทางเมืองจีนหรือเปล่าทางก็ดูดีกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศได้มากคือโลคอล
ป็นไงบ้างคะไกด์มันคืออะไรคะช่วยแนะนำหน่อยนี่คือเป็นไข่ต้มนี่เป็นผักมอคคอลี่อร่อยไหมป้อนหน่อยไม่เอาผักเอาไข่มันใส่มายองเนสอ่ะอร่อยเราสั่งไป6ไม้เมื่อกี้จะเป็นพวกหมูปิ้งไก่ปิ้งนี่นะคะเดี๋ยวดูกันนะบรรยากาศเป็นคนญี่ปุ่นหน้าสามีฟินมากนะคะไม่ได้ฟินเพราะเบียร์ขยับหน่อยอย่างที่เห็นนะคะสังเกตด้านหลังนางฟินมากมาดูไก่ของเราโอ้เรบาฮารามิชิคเต้ฮุตาบาระลิฟอารามิชิคเก้นชิคเต้เยแล้วก็ฮอกเบอรี่อ๋อหมูติ๊กมันอันนี้รู้จักดีตับเนื้อกันว้าวไออุ้มกินก่อนเดี๋ยวชิมแล้วบรรยายให้ฟังร้อนนะร้อนนะฮอตร้อนไหมอ่ะเหลือเลยอร่อยกินไหมดีเด็ดโอ้ยชีอะไรไม่ใหม่อะไรไม่ใหม่อย่าตัวเองอย่าจริงตับใหม่เฮ้ยกินก่อนเป็นไงตับหวานโอ้ชีตอนนี้ก็ได้อาหารมาแล้วนะคะผัดกันชิมคนละนิดหน่อยอร่อยอ่ะคือเป็นปิ้งไก่ปิ้งที่อร่อยมากเป็นคนเป็นอ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้เชื่อเฉพาะไอ้นี่ตับหมูอ่ะมีอะไรไม่อร่อยบ้างเนี่ยเป็นไงคะโอ้ยชีซากแล้วเพราะว่าเราสั่งเพิ่มไปแล้วไม่ไหวจริงๆอร่อยตอนแรกว่าจะมาแบบขำๆไม่ขำแล้วถ้ามาชินจูกุแนะนำนะคะให้ลองมาเราไม่รู้ชื่อร้านโนกาตายะโนกาตายะ again โนกาตายะโทกะโนกาตายะตายะโนกาตายะอย่าลืมมาลงกันนะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะไปกินอาหารร้านตรงนั้นนะคะจะชื่อร้านว่าอิซามารุซุยซังนะคะจะเป็นร้านอาหารปิ้งย่างเป็นอาหารทะเลสไตล์อิซากายะนะคะจะเปิด24ชั่วโมงร้านนี้ดังอยู่นะมีหลายสาขาที่ญี่ปุ่นว้าวนะเอาละนะเดี๋ยวเราจะไปกินปิ้งย่างกันที่อิซามารุซุยซังมาเลยค่ะโอ้คนเยอะตอนนี้เราก็เข้าไปในร้านเพิ่มมาแล้วสุยซานนะคะเราจะมากินปิ้งย่างกันเมื่อกี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วก็เป็นมื้อดึกที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันร้านนี้จะเป็นสไตล์ยังไงเนาะเข้ามาเขาก็จะมีคล้ายๆจะมีที่จะมีมาให้เราเลยกินหรือไม่กินก็ต้องจ่ายเงินเนาะราคาอยู่ที่ประมาณ399เยนหรือประมาณ400เยนอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลไทเซอร์ของนี่อะไรอ่ะมีแพนด้าขึ้นมาอันนี้อย่างแรกของเราก็มาแล้วนะคะจะเป็นโฮตาเตะเนาะ2ขวดตัวใหญ่มากเดี๋ยวลองกันเลยเดี๋ยวเรามากินกันอันนี้คือซูชิเป็นปลาแซลมอนเมื่อกี้นะคะเราก็ถามเขาว่าแอลกอฮอล์อะไรที่เขาเลือกคอมเมนต์เราเข้าใจว่าเบียร์แต่สิ่งที่เราได้คือเจ้ากาน้อยๆอันนี้ซึ่งพอจิบแล้วมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็คือเหล้าขาวดีๆนี่เองของเล่นสุดแล้วอร่อยนะโอ้ดูเลือดปุดๆแต่กินยังไงไม่มีช้อนได้เฮ้ยกินยังไงอ่ะได้อยู่นะเดี๋ยวรอ
รีวิวหน่อยอร่อยป่ะอร่อยดีมันแปลกๆเนี่ยได้ตัดหวานหน่อยค่ะเออตอนนี้ประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วแต่คนยังเยอะอยู่เลย